่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับกิลินประยงหรือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับเริ่มปฏิบัติการเสริมทัพรับฤดูกาลใหม่ครับโดยการคว้าตัวทางด้านพีรพงษ์เรืองนินท์ในด่านประตูฝีมือดีจากสุโขทัย FC เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับโดยเจ้าตัวครับตั้งเป้าหมายพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดพร้อมเปิดใจทำไมถึงเลือก SCG Stadium เป็นจุดหมายครับโดยทั้งนี้ครับเมืองทองครับเดินหน้าเพื่อลุยเป้าหมายทวงความสำเร็จครับโดยการนำพีรพงษ์ครับเข้ามาเพิ่มศักยภาพในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เวลานี้ครับมีสมพลยศเป็นมือหนึ่งครับทำให้สร้างบรรยากาศการแข่งขันภายในทีมให้คึกคักมากยิ่งขึ้นครับในทั้งนี้ครับการมีนายทวารฝีมือดีอยู่พร้อมๆกันหลายคนครับส่งผลให้ทิศทางของทีมครับบวกต่อทีมยิ่งขึ้นครับรวมถึงทัศนคติของผู้เล่นอีกด้วยครับทั้งนี้ครับพีรพงษ์เรืองนินท์ครับวัย25ปีครับเปิดใจถึงการย้ายทีมครั้งนี้ครับว่าเมืองทองคือสโมสรอันดับต้นๆของประเทศไทยครับในความจริงใจและจริงจังที่จะเสร็จสัญญากับผมครับมันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายที่ทำให้ผมตัดสินใจย้ายมาที่นี่ครับและผมครับยังไม่ได้มองว่าผมจะเข้ามาแทนที่พี่ต้นสมพลยศครับผมยังต้องแข่งขันกับตัวเองก่อนครับเป็นสิ่งแรกผมต้องพยายามซ้อมให้ดีเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกของโค้ชครับแต่เป้าหมายสูงสุดคือการช่วยทีมเมืองทองประสบความสำเร็จให้ได้ในช่วงเวลาที่ต่อจากนี้ไปครับและสำหรับพีรพงษ์เรืองนินท์นั้นครับเป็นชาวกรุงเทพมหานครครับโดยกำเนิดครับเขาเติบโตมาจากการเฝ้าเสาให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับก่อนจะเริ่มต้นอาชีพกับทางด้านบางกอก FC ตามต่อด้วยนครราชสีมามาด้า FC อยู่บน UMT FC PTT ระยอง FC และทางด้านสุโขทัย FC ครับโดยทางด้านผลงานของเขาครับเริ่มโดดเด่นตั้งแต่ครั้งยังเล่นกับทางด้านระยองครับเพราะถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ขนาดเดียวกันครับเขาก็ยังเคยติดทับช้างศึกชุดเยาวชนรุ่นเดียวกับทางด้านสุพรปีนักกาตาโพแบ็คขวาของกิเลนพยองมาแล้วด้วยครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับยันเลยครับทางด้านโจ้แจ๋วครับยังอยู่กับทีมครับหลังเจอมือดีเปลี่ยนข้อมูลในวิกิพีเดียจนสับสนครับโดยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความสับสนในหมู่ของแฟนบอลของสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดครับทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกฤดูกาล2021ครับหลังจากที่มีมือดีครับเข้าไปแก้ข้อมูลเว็บไซต์สารานุกรมชื่อดังอย่างวิกิพีเดียของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับว่าได้ดึงตัวนักเตะใหม่ในตำแหน่งแบ็คซ้ายเข้ามาร่วมทีมอย่างเรียบร้อยเลยครับนั่นก็คือทางด้านโจ้แจ๋วครับสวิตไปพรมราชครับแบ็คซ้ายจอมขยันของทางด้านจงงางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดครับที่เคยเป็นนักเตะทีมเยาวชนของปราสาทสายฟ้ามาก่อนครับโดยทั้งนี้ครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวครับประจวบเหมาะกับการที่ศาสลักษณ์ไหประโคนครับวิงแบ็คซ้ายตัวจริงของทางด้านบุรีรัมย์กำลังจะย้ายไปร่วมทีมทางด้านชุนบุงวุนไดมอเตอร์ทีมดังในศึกเครดิตเกาหลีใต้ด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา6เดือนในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังครับทำให้แฟนบอลหลายคนครับเชื่อกันว่าและเกิดความสับสนครับว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ครับโดยทั้งนี้ครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานในเรื่องนี้ครับว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับและยังไม่มีทีมใดที่ยื่นข้อเสนอดึงตัวทางด้านโจ้แจ๋วหรือสวิตไปพรมราชแม้แต่สโมสรเดียวครับและสโมสรก็ต้องการเก็บเจ้าตัวไว้ใช้งานในศึกไทยลีกฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ครับซึ่งตัวของทางด้านโจ้แจ๋วเองก็ยังคงมีความสุขดีกับขอนแก่นยูไนเต็ดอีกด้วยครับสำหรับสวิตไปพรมราชครับแฟนๆของแบงคอกยูไนเต็ดเตรียมฟังข่าวดีได้เลยครับเมื่อใครที่จะเปิดตัวทางนั้นแอนโทนีคาร์เตอร์เลยครับดาวยิงชาวออสเตรเลียครับหลังเจ้าตัวหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าเมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยหลังจากที่ทางด้านทัพแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับทีมแกร่งในศึกโตโยต้าไทยลีกครับได้แยกทางกับทางด้านโฮโซไกครับกองกลางชาวญี่ปุ่นหลังหมดสัญญาเมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเตรียมที่จะเดินหน้าเปิดตัวทางด้านแอนโทนีคาร์เตอร์ครับศูนย์หน้าชาวออสเตรเลียที่เพิ่งโพสต์ลาทางด้านทีมเก่าในลีกรองโปรตุเกสเข้ามาเสริมแข่งในทรินทรูสเตเดียมครับโดยทางด้านแอนโทนีคาร์เตอร์ครับดาวยิงชาวออสเตรเลียครับเตรียมที่จะเดินทางมายังประเทศไทยครับเพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแบงคอกยูไนเต็ดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนัดสุดท้ายเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยการพาทีมจบอันดับ14ของตารางครับอีกทั้งในฤดูกาลล่าสุดครับลงสนามไป31เกมยิงได้9ประตูและเป็นดาวสันโวสูงสุดของทีมอีกด้วยครับสำหรับแอนโทนีคาร์เตอร์ครับเจ้าของส่วนสูง192ซมครับเริ่มต้นการแข่งกับทางด้านเซฟอาร์ตคลูดครับทีมดังในลีกโรมาเนียครับอีกทั้งครับเคยย้ายไปอยู่กับเบนฟิก้าบีระหว่างฤดูกาล2018ถึง2019ครับส่วนทีมล่าสุดครับก็อยู่กับทีมในลีกรองของโปรตุเกสครับและฝากผลงานไปทั้งสิ้น15ประตูจาก63นัดตลอด2ปีที่อยู่กับทีมครับทั้งนี้ครับสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะณปัจจุบันของแบงคอกยูไนเต็ดครับก่อนหน้านี้ได้เสริมนักเตะเข้ามาร่วมทัพแล้ว2รายครับก็คือทางด้านเจษฎากรขาวงามครับกลับจากกิมโตจากหนองบัวพิชญา FC และทางด้านนันทวัฒน์กอกฝ้ายครับจากนครปฐมยูไนเต็ดส่วนนักเตะที่ปล่อยออกไปครับก็คือทางด้านอุโซไกครับหมดสัญญากับทีมครับและทางด้านสรวัตรเด่นมิตรก็ไปอยู่กับราชบุรีมิตรผล FC ครับ
ว่าเปิดตัวได้อย่างสวยเลยครับทางด้านดังวันลำครับสุดปลื้มผู้นานครับหลังประเดิมสนามนัดแรกกับทางด้านเซรุโซโอซาก้าได้คว้าชัยเหนือทางด้านเกนารีไปได้0ประตูต่อ2ครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนบอลชาวเวียดนามที่รอเชียร์อย่างท่วมท่านครับโดยควันหลงศึกฟุตบอลทั่วเอ็มโพเรียมครับ2021ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยเกมนี้ครับดังวันลำนายดันทีมชาติเวียดนามครับประเดิมเฝ้าเสาเป็นนัดแรกอย่างเป็นทางการให้กับต้นสังกัดอย่างทางด้านเซโซโอซาก้าครับโดยเอาชนะทางด้านไกนารีไปได้0ประตูต่อ2ครับและหลังเกมครับทางด้านดังวันลำครับได้ออกมาเปิดเผยว่าผมตื่นเต้นมากครับนี่คือเกมแรกอย่างเป็นทางการในฐานะผู้เล่นของเซโซโอซาก้าครับและขอขอบคุณมากครับสำหรับโอกาสที่ดีจากโค้ชและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นครับผมมีความสุขมากที่ทีมเอาชนะได้ในเกมนี้ครับและตอนนี้ผมก็รู้ครับว่ามีแฟนบอลติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube อยู่ด้วยครับผมรู้ว่ามีกำลังใจส่งมามากมายให้กับผมครับในวันนี้ครับผมได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเลยครับว่าผมทำได้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีผมจะต้องเจอบทพิสูจน์อีกหลายอย่างขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากแฟนบอลเซโซโอซาก้าอีกด้วยครับสำหรับดังวันลำครับเจ้ายาสิทธิโชคปาโสครับกองหน้าดาวรุ่งจากดีกรีทีมชาติไทยครับได้รับโอกาสประเดิมสนามให้กับ FC ริวกิวเลยครับทีมในศึกเจทูของญี่ปุ่นครับในเกมที่ต้นสังกัดแพ้ทางด้านมาสึโมโตะยามากะ0ประตูต่อ1ในศึกเอโพเรตครับโดยลงเล่น54นาทีครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยศึกฟุตบอลเอโพเรตครับฤดูกาล2021รอบ2ประจำวันพุธที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับระหว่างทางด้านมาสึโมโตะยามากะพบกับ FC ริวกิวครับเกมนี้ครับทางด้าน FC ริวกิวครับทีมชื่อดังในเจศึกเจทูครับส่งทางด้านสิทธิโชคปาโสของหน้าดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยลงประเดิมสนามนัดแรกด้วยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากชลบุรี FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลครับโค้ชเองครับประธานพัฒนาเทคนิคสโมสรชลบุรี FC ครับมั่นใจครับชนรงค์พรหมศรีแก้วครับแนวรุกดาวรุ่งฉลามชนครับมีโอกาสผ่านฉลุยในการไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรอันโกก้นทีมในลาลิก้า2ครับที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงทางด้าน31กรกฎาคมนี้ครับโดยตามที่ก่อนหน้านี้ครับเจ้าหนึ่งชนรงค์พรหมศรีแก้วครับแนวรุกดาวรุ่งจากผลผลิตจากชลบุรี FC ครับที่เตรียมเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้ากับสโมสรอันโกก้นทีมในลาลิก้า2สเปนครับโดยโค้ชเองครับประธานพัฒนาเทคนิคสโมสรชลบุรีครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ครับว่าการเดินทางไปประเทศสเปนครั้งนี้ครับแน่นอนมันจะส่งผลดีต่อตัวของเจ้าหนึ่งครับส่งผลดีต่อสโมสรชลบุรีด้วยครับและทีมชาติไทยในอนาคตที่สำคัญครับถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับนักฟุตบอลเยาวชนของไทยรุ่นใหม่ๆที่จะมีโอกาสครับเดินทางไปค้าแข่งในลีกยุโรปเพิ่มเติมหลังจากนี้ครับหากทุกคนมีโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับและอย่างไรก็ตามครับผมอยากฝากถึงฝ่ายบริหารของทุกสโมสรครับในทุกระดับของฟุตบอลลีกบ้านเราครับให้งานมาความสนใจในเรื่องของการพัฒนานักเตะระดับเยาวชนไม่ปิดกั้นโอกาสให้เขาไปเล่นในต่างประเทศหากได้รับความสนใจหรือติดต่อเข้ามาเพราะนั้นจะทำให้ดีลแบบนี้จะเกิดขึ้นอยู่แบบนี้เรื่อยๆไปครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Fabric กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ